ถูกซ่อมหรือว่าถูกเรียกว่าทำโทษนะคะถูกแดกแต่ถ้าซ่อมทำโทษหรือแม้แต่ศัพท์ทางทหารที่เรียกการแดกอย่างที่ว่าคุณผู้ชมคะมันก็เป็นเรื่องปกติอันนี้พอเข้าใจได้แต่มันไม่ปกติคืออะไรการทำโทษหรือการซ่อมครั้งนี้นะคะทำให้มีพลทหารบาดเจ็บสาหัสต้องเข้า ICU ถึง2รายด้วยกันค่ะพาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกได้บางช่วงบางตอนก่อนค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกเปิดเผยค่ะแล้วก็มีการให้ข้อมูลกับนักข่าวคือคุณนิชนันวังคฮาดผู้สมัครส.ส.เขต10ชลบุรีพรรคก้าวไกลนะคะเขาบอกว่าได้รับเคสร้องเรียนจากพลเมืองดีในค่ายทหารแห่งหนึ่งพื้นที่ลพบุรีบอกว่ามีพลทหาร2นายถูกซ่อมทำโทษโดยใช้ความรุนแรงจนถึงกับเข้าห้อง ICU เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นเธอยังระบุว่าขอให้ตรวจสอบด้วยค่ะน้องพลทหารออกจากห้อง ICU ตอน 5:00 วันนี้และไม่ให้พักยังให้ทำงานต่อ การลงโทษซ่อมใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่จะหมดไปนอกจากนั้นนะคะยังเปิดเผยอีก1ข้อความคุณผู้ชมคะมีการระบุว่า1ในพลทหารถูกลากไปกับพื้นปูนหลังเกิดเรื่องได้มีครอบครัวพลทหารเข้าไปสอบถามว่าตอนนี้ติดต่อพลทหารในค่ายลพบุรีไม่ได้เลยไม่แน่ใจว่าโดนยึดโทรศัพท์หรือไม่เพราะเกรงว่าพลทหาร2นายที่ถูกทำโทษจะเป็นบุตรหลานของเขาทางบ้านเป็นห่วงพร้อมขอให้ผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจสอบอย่างเร็วที่สุดนะคะให้คุ้มครองความปลอดภัยพลทหารพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอันนี้คือมีการร้องเรียนผ่านสื่อและก็ผ่านอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลคุณผู้ชมและคลิปที่เปิดให้ดูบางช่วงบางตอนนะคะหลายคนก็บอกว่าอ้าวมันก็ไม่ได้เป็นการลงโทษอะไรหรือว่าซ้อมรุนแรงหรือเปล่าคือดูตามภาพพอภาพนี้คุณผู้ชมเราจะเห็นจังหวะที่เหมือนลงโทษอ่ะออกกำลังกายใช่ใช่แบบเนี้ยดูเหมือนปกติแต่อีกมุมนึงจะเห็นว่าเหมือนมีคนน่ะหมดสติต้องรีบเข้าไปช่วยหรือว่าปฐมพยาบาลแล้วนะคะอันนี้คลิปที่ถูกแชร์ออกมาค่ะผมติดใจคําว่าถูกลากไปกับปูนนี่แหละก็ใช่แต่ภาพเราไม่เห็นมันไม่มีจังหวะนั้นนะทีนี้ทางด้านทีมโฆษกกองทัพบกคุณผู้ชมฮะออกมาแอคชั่นเลยบอกว่าจากการตรวจสอบเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะฮะและได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วโดยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณวันที่1 2ตุลาคมเป็นการลงโทษทหารกองประจำการโดยมีเจ้าหน้าที่10เวรของหน่วยเป็นผู้สั่งลงโทษสาเหตุคืออะไรสาเหตุจากความผิดที่ทหารกองประจำการได้ลักลอบดื่มน้ำใบกระท่อมและก็ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนี่คือเหตุผลที่สั่งซ่อมนะฮะโดย10เวรคนดังกล่าวได้ยอมรับว่ามีการสั่งลงโทษเกินกว่าเหตุจริงทำให้ทหารกองประจำการหนึ่งนายเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังจึงได้ส่งเข้ารับการรักษาที่หมวดเสนารักษ์ของหน่วยและในระหว่างลงโทษทหารกองประจำการเนี่ยนะฮะสองนายมีอาการหน้ามืดเป็นลมจึงได้นำส่งห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลค่ายทหารของหน่วยหลังจากแพทย์ตรวจรักษาและพักดูอาการจนหายปกติแล้วจึงได้ส่งตัวกลับหน่วยในวันเดียวกันจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะของคณะกรรมการของหน่วยได้พิจารณาลงโทษจำขัง10เวรจากการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเวลา45วันฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการลงทันซึ่งขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งลงโทษกักบริเวณผู้บังคับกอง107วันฮะฐานละเลยกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งนี้หน่วยได้ติดต่อพูดคุยชี้แจงข้อเท็จจริงกับญาติของทหารกองประจำการให้รับทราบแล้วและอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีความประสงค์นะฮะจะดำเนินคดีตามความชอบธรรมของกฎหมายต่อไปค่ะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแล้วก็ถือว่าเป็นการแอคชั่นทันนะคะแล้วก็ไวไม่น้อยค่ะสำหรับทางด้านกองทัพบกแต่หวังที่สุดคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกพูดอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมดูรายการก็บอกว่าเนี่ยได้ยินประโยคนี้บ่อยเหลือเกินบทเรียนเราก็รู้ตัวคุณผู้ชมคะว่าต้องพูดคำนี้เอาจริงเราก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้แล้วก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะทางกองทัพทางคนที่ดูแลความมั่นคงตอน
นนี้รองนายกอย่างบิ๊กอ้วนนะคะคุมกลาโหมอยู่ฝากท่านด้วยให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพราะเอาจริงเรื่องนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยคุณสุทินคลังแสงก็บอกว่ารักแล้วก็ดูแลพลทหารเหมือนลูกเหมือนหลานคนในครอบครัวอันนี้ก็หวังว่านโยบายนี้จะต่อยอดและถูกสานต่อมาถึงยุคปัจจุบันด้วยนะคะ